بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เนื้ออื่นใดขอชูโกรธขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้พวกเรามาเจอกันอีกเนาะได้กล่าวว่าที่นี่จะทำเป็นอาคารสองชั้นใช่ไหมครับผมว่าบารอกัตจะมีมากขึ้นเรื่อยๆนะเราใช้บ้านของเราเป็นสถานที่เรียนที่สอนตะกี้ท่านโฆษกบอกไว้แล้วนะครับนบีบอกว่ามันคอระยะคอริยันใครก็ตามที่ออกมาจากบ้านลิตาลบินละอินมีมาเพื่อศึกษาหาความรู้เรามาที่เนี่ยมาเพื่ออะไรศึกษาหาความรู้เวลาเราออกมาศึกษาหาความรู้ลิตาลบินอินมีเพื่อศึกษาหาความรู้นั้นวาดอัตมาลาอิกาตุอิจตานาฮามาลาอิกาเนี่ยจะวางปีกของมาลาอิกาเนี่ยลาหูให้แก่เขาวาดออัตหูวางปีกหุ้มตัวของเขารีดอในสภาพที่พึงพอใจอันเนื่องจากอะไรครับลิตรบินอินมีเนื่องจากเรามาแสวงหาความรู้ฉะนั้นถ้าหากว่าเราไปงานมัสยิดเราไปเพื่อไปเจออิหม่ามไปบริจาคได้บริจาคเราจะไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อฮิญาบซื้อหมวกกะปิยะเราได้ฮิญาบได้หมวกกะปิยะแต่ถ้าเราไปเพื่อฟังท่านครูเขาบรรยายในงานมาลาอิกะห์ก็จะอยู่กับเราส่วนเรื่องฮิญาบที่หลังผลพลอยได้หมวกกะปิยะผลพลอยได้ฉะนั้นทุกครั้งที่เรามาฟังบรรยายเนี่ยลิตาลบินอินมีเพื่อศึกษาหาความรู้มาลาอิกะห์จะอยู่กับเราในสภาพที่รีดอในสภาพที่พึงพอใจอันเนื่องจากลิตรบินอินมีอันเนื่องจากว่าเราได้ศึกษาหาความรู้แสวงหาความรู้นี่คือผลบุญของคนที่มาฟังบรรยายที่มีมากกว่าฟังทาง Facebook ที่มีมากกว่าฟังทางอินเทอร์เน็ตหรือทาง YouTube เนี่ยเรามาเนี่ยเราต้องเสียค่าน้ำมันใช่มั้ยหิวเดี๋ยวแวะเซเว่นที่จริงแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ลูกหลานอาดัมเนี่ยเราไม่ใช่อิบนูอาดัมลูกหลานอาดัมอย่างเดียวเราเนี่ยอิบนูเซเว่นบินอีเลเว่นนะครับเราเนี่ยลูกหลานเซเว่นนะจริงไม่จริงเด็กๆนี่รู้จักบางทีชื่อป้าชื่อมะยังเรียกไม่ถูกเลยนะแต่เซเว่นนี่รู้จักเพราะแต่เรียกป้าเรียกมะแต่ชื่อจริงเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรทำนองนี้เป็นต้นวันนี้เจ้าภาพที่นี่ให้หัวข้อดุมากนะถ้าย้อนไปสัก10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับหัวข้อนี้จะเป็นที่อยากฟังของหลายคนแต่พอมาในยุคปัจจุบันเนี่ยพี่น้องไม่ค่อยฟังหัวข้อนี้ละเพราะเรารู้แล้วใช่ไหมรู้แล้วว่าอะไรคือซุนนะอะไรคือบิดอะห์อะไรคือชิริกอะไรที่ไม่ใช่อิสลามอะไรที่ใช่อิสลามอย่าว่าแต่เป็นบิดอะห์เลยนะครับสิ่งซึ่งไม่ใช่อิสลามที่มาจากศาสนาอื่นเราก็ยังไม่สนใจเลยเอาจริงไม่จริงแต่ก่อนนี้เราอาจจะไปสนใจเขาเพราะเราอยู่ปนกันมาแต่พอวันนี้โต๊ะครูมีเยอะขึ้นมาบอกเราอ๋อเราเกิดความเข้าใจพี่น้องรู้ไหมในสมัยก่อนนี่นะครับชุมชนมุสลิมบางชุมชนนี่เรื่องจริงนะครับเย็บจีวรพระขายเพราะอะไรไม่รู้นบีบอกว่าอินนัลลอฮะยูยาวิซุอันอุมมะตีอัลลอฮ์จะไม่เอาผิดประชาชาติของฉันสามเรื่องอัลคอตะวันนิสยานวะมัสตุกริฮูอะไลฮิสิ่งซึ่งหนึ่งหลงลืมสองผิดโดยไม่ได้เจตนา 1. หลงลืมเนาะ 2. ความทำความผิดโดยไม่เจตนาข้อที่ 3. ถูกบังคับแล้วไม่เอาผิดเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาใครขณะที่อยู่ในเดือนรอมฎอนขณะถือศีลอดถามที่นั่งที่นี่ใครเผลอไปกินน้ำดื่มน้ำบ้างครับมีไหมโอ้โหมีนะเอาพวกเราไม่ต้องถามที่อื่นโดยเฉพาะวันแรกเพราะวันแรกนะโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นผู้อาวุโสผมไม่อยากเรียกผู้อาวุโสนะแก่นะ
กษียณเนี่ยเขาไม่เรียกผู้อาวุโสเขาเรียกคลังสมองถามว่าคลังสมองใช่ครับ เรียกให้ดูดีไว้ก่อนนะครับลืมไหมลืมแล้วอัลลอฮ์เอาผิดไหมไม่เอาผิดตื่นเช้ามาดื่มไปดื่มไปครึ่งแก้วนึกขึ้นได้ว่าบวชวางอัลลอฮ์ไม่เอาผิดแต่ถ้าหากว่านึกขึ้นได้ว่าเราถือศีลอดแล้วเราดื่มต่ออันนี้เสียศีลอดเห็นยังว่าถ้าลืมไม่เอาผิดประการต่อมาทำความผิดโดยไม่เจตนาอ้าวถามซี่ของมุสลิมมะย้อนไป30ปีย้อนอายุเราไป30ปีถามว่าในยุคนั้นเจอมุสลิมะบนท้องถนนคุมฮิญาบไหมครับไม่มีถูกไหมไม่มีทำไมไม่มีอ่ะเพราะโต๊ะครูน้อยโต๊ะครูมาบอกเราน้อยเราไม่รู้ฉะนั้นโต๊ะแชร์แก่ๆที่ก่อนหน้านี้ที่เขาทำผิดเรื่องนี้เพราะไม่มีใครมาบอกเขาเอาโต๊ะรุ่นโต๊ะเราเนี่ยอย่างดีก็เอาเขาเรียกว่าคุมผมเอาผ้าบางๆมาวางหรือเอาหมวกมาใส่คุมผมแต่ไม่ได้คุมหิยะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่มีความผิดยุคที่เราเขาเรียกว่ายุคแสวงหายุคคลาสสิกมากๆนะครับเริ่มมาในยุคตั้งแต่สมัยอาจารย์ต่วนสุวรรณศาสตร์รอฮิมะฮุลลอฮ์ตอนนั้นมีเชคอะห์มัดวะฮับมานังกะเบาอยู่ที่มัสยิดอาติกที่หนีการไล่ล่าของฮอลแลนด์นะครับที่อินโดนีเซียบรรดาโต๊ะครูจะถูกจับขังคุกคนที่เป็นมันสมองคังสมองเนี่ยจะถูกจับขังคุกก็ปรากฏว่าเชคอะห์มัดวะฮับมานังกะเบาลี้ภัยมาอยู่ไม่เรียกลี้ภัยดีกว่าหนีมาอยู่บางกอกในยุคนั้นเรียกว่าบางกอกแล้วก็มาอยู่ที่มัสยิดอาติถนนตกเจริญกรุงร้อยสามตรงนั้นมีความเบ่งบานตรงที่ว่าท่านมาบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่อิสลามตอนนั้นก็พูดไทยก็ไม่ค่อยได้นั่นเนี่ยไม่ใช่อิสลามเนี่ยไม่ใช่อิสลามไม่ใช่แนวทางไม่ใช่ซุนนะของท่านนบีคำว่าซุนนะของท่านนบีมาพูดเนี่ยขออนุญาตเอ่ยนามไม่เสียหายนะครับเพราะเป็นประวัติศาสตร์ก็คืออาจารย์ชวีนภากรปัจจุบันยังมีชีวิตอยู่ยุคนั้นเขาเรียกยุคคลาสสิกมากยุคที่เป็นคนแสวงหาแล้วในยุคของนั้นเป็นต้นมาคำว่าคณะใหม่คณะเก่าเริ่มเบ่งบานมากขึ้นเบ่งบานมากขึ้นแล้วเราก็ใช้วิถีในการฟังศาสนาเฉพาะเรื่องเดียวก็คือเรื่องของอันนี้เป็นบิดอะห์หรือไม่ใช่บิดอะห์เข้าใจไหมเราจะฟังศาสนาเฉพาะเรื่องเหล่านี้เราจะเน้นเรื่องของฟิกกออย่างเดียวคำว่าฟิกกอก็คือความเข้าใจในศาสนาด้วยกับโต๊ะครูกลับมาบอกเรื่องใหม่ในขณะที่มุสลิมเดิมๆในกรุงเทพใน3จังหวัดในภาคใต้นับถือปฏิบัติอิบาดะห์นะครับในแนวทางมัซฮับของใครครับในมัซฮับของอิหม่ามชาฟิอีรอฮิมะฮุลลอฮ์บางครั้งที่อิหม่ามชาฟิอีฟัตวาก็จะไม่ตรงกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ไปเรียนมาจากมักกะฮ์มาจากไคโรมาจากไหนก็ตามบางครั้งเป็นคำฟัตวาของลูกศิษย์ลูกหาของอิหม่ามชาฟิอีฉะนั้นความเหลื่อมล้ำทางการรับรู้มันมีความแตกต่างกันด้วยเหตุผลนี้คนที่ยึดในความเป็นชาฟิอียะหรือความเป็นบรรพบุรุษแยกให้ดีนะฮะในความเป็นบรรพบุรุษผมจะพูดยังไงแต่ก่อนเนี่ยเวลามีมัยยิดทำไมต้องมีกรรไกรวางไว้ตรงมัยยิดใช่ปะมีไหมแถวนี้มีไหมไม่มีนะหรือมีการทำบุญต่างๆใช่ปะบางครั้งมันเป็นวัฒนธรรมของคนบรรพบุรุษที่ทำสืบต่อกันมาบางครั้งก็เป็นคำฟัตวาของในแนวของมัซฮับชาฟิอีทีนี้พอยุคเมื่อ30ปีที่แล้วที่ผ่านมามันก็มีการปะทะทางด้านความคิดว่าสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่ในบรรพบุรุษกับโต๊ะครูรุ่นใหม่ที่จบกันมาบอกมันไม่เหมือนกันนี่แหละคือความเป็นสิ่งที่มุสลิมในยุคนั้นเป็นมุสลิมที่มีการปะทะทางด้านทางความคิดกันค่อนข้างมากการบรรยายของโต๊ะครูก็จะชัดเจนที่สุด
คนที่ยึดในความเป็นบรรพบุรุษหรือยึดในความเป็นชาฟีอียะเนี่ยก็จะอยู่ในซีกที่เราเรียกว่าคณะเก่าเพราะไปยึดของเก่าๆเดิมๆมุสลิมที่ไม่ได้ยึดตามบรรพบุรุษก็จะถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมคณะใหม่แต่ก่อนนั้นคำว่าสุนนะบิดอะห์ยังไม่เกิดพอในยุคความเป็นคณะใหม่คณะเก่าเกิดขึ้นการปะทะทางความคิดก็เกิดขึ้นเราเริ่มมีความชัดเจนว่าถ้ามัสยิดนี้ไม่อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังก็คือมัสยิดในแนวของคณะใหม่ถ้ามัสยิดนี้อ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเนี่ยก็คือแบบเก่าถ้าเสียงค่อยหรือไม่มีเสียงก็คือคณะใหม่เราเริ่มแบ่งกันชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นใครที่ไม่ทำบุญหลังจากมีคนตายเรียกคณะใหม่ใครที่ทำบุญหลังจากมีคนตายแล้ว3วัน7วันเรียกคณะเก่านะอันนี้ผมพูดได้นะเพราะว่ามันเลยมาละมันเลยมาละผมพูดได้ทีนี้เราก็ใช้ชีวิตมาแบบแยกกันอย่างชัดเจนบางครั้งถึงขั้นขอแยกสุราขอแยกสุราเพราะอะไรเพราะท่านไม่เหมือนเราท่านไม่เหมือนเราหนักเข้าหนักเข้าโต๊ะครูจากต่างประเทศจบมามากเข้ามากเข้าก็เลยมาชี้แจงอธิบายให้พวกเราฟังว่าอะไรที่มันเป็นหลักฐานที่มาจากกุรอานหะดีษพอถูกบรรยายมากเข้ามากเข้ากลุ่มนี้ก็ถูกเปลี่ยนจากคณะใหม่เป็นกลุ่มซุนนะห์แล้วกลุ่มที่ไม่เหมือนซุนนะห์ก็จะถูกไปอยู่ในซี่ของกลุ่มบิดอะห์เข้าใจอย่างที่มาทีนี้ในหัวข้อวันนี้เนี่ยก็มาเข้าตรงที่ว่าบิดอะห์เนี่ยมันนำไปสู่ชิริกแล้วชิริกก็ไปสู่ไฟนรกเอาทีละประเด็นคำว่าบิดอะห์เนี่ยเป็นภาษาอาหรับภาษาบิดอะห์ตามภาษาแปลว่าประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ถ้าบิดอะห์ในด้านศาสนาหมายถึงสิ่งซึ่งถูกอุปโลกขึ้นมาถูกทำขึ้นมาแล้วอ้างว่าสิ่งนั้นเป็นศาสนาเรียกว่าบิดอะห์ทางด้านศาสนายกตัวอย่างเช่นละหมาดฮาดิยะให้กับผู้ตายมีในอิสลามไหมเวลาเราไปละหมาดมัยยิตเสร็จแล้วจะมีซองแจกให้เรานะแล้วบอกว่าให้กรุณาเขียนละหมาดฮะดียะห์ให้กับผู้ตายคนนี้ชื่อนี้และในซองก็จะมี100บาท200บาทละหมาดฮะดียะห์2รากัตให้กับคนตายไม่มีในอิสลามพอไม่มีอิสลามเราก็อ้างว่านี่คืออิสลามนี่แหละเขาเรียกว่าบิดอะห์ขณะที่เราเนี่ยไม่ได้ละหมาดเลยแล้ววันหนึ่งเราเตาบ้าตัวจะละหมาดก็มีคำสอนว่าให้เราเนี่ยไปดูซิว่าเราทิ้งไว้กี่เวลาแล้วตีออกมาเป็นข้าวสารกี่กิโลแล้วก็ลากข้าวสารคำว่าลากข้าวสารมีในแบบฉบับของท่านนบีไหมไม่มีเราไม่ละหมาดเราเตาบ้าตัววันที่เราเตาบ้าตัวหลังจากวันนี้เป็นต้นไปห้ามทิ้งละหมาดโดยเด็ดขาดที่ผ่านมาอัลลอฮฺอภัยโทษให้แต่ไม่ต้องไปลากข้าวสารการลากข้าวสารแทนการละหมาดเรียกว่าสิ่งที่ถูกบิดอะห์ขึ้นมาถูกปฏิบัติขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่น้องละหมาดซุบฮ์ซุนนะห์ก่อนละหมาดซุบฮ์มีกี่รอกาตครับ2รอกาตันฟัจรีคอยรุดดุนยาวะมาฟีฮา2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์ดียิ่งกว่าดุนยานี้และสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยานี้2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์ดีกว่าเลมโบกินี่นะครับคันละ30ล้านฮะแลมโบกินี่หรือแลมโบกิโน่ไม่รู้นะพอวันกิยามะห์เนี่ยไอแลมโบกินี่เนี่ยมันไปอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์มั้ยเปล่าอ๋อรถนะฮะรถมาอัพทีนะโต๊ะแชร์บางคนทําไม่ทันขอมาอัพทีเอามีที่ดิน100ไร่บ้านรถราคา10ล้าน20ล้านแต่นบีบอกว่า2รอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์ดียิ่งกว่ารถราคา30ล้านบาททำไมอ่ะ
เพราะตอนที่เรายืนต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยเรายืนคนเดียวนะครับเผชิญหน้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราจะรับบัญชีมือขวาหรือซ้ายขวาหรือซ้ายเอาอะไรอยู่กับเราครับอะไรอยู่กับเราอะไรครับอามาลีการงานของเราส่วนของที่อยู่บนโลกนี้สลายไปหมดแล้วตอนที่เราละหมาดอย่างน้อยซุนนะ2รอกาตละหมาดซุบฮ์ก่อนละหมาดซุบฮ์ยังมาหนักตาช่างด้านขวาเราดียิ่งกว่าฉะนั้นจึงบอกให้รู้นะครับว่าเราจะไปละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุบฮ์4รอกาตได้ไหมไม่ได้เพราะไม่มีแบบเลยแล้วเราก็บอกว่าต้องเป็น4รอกาตก่อนละหมาดซุบฮ์นี่เรียกว่าอุตริกรรมขึ้นมาใหม่เป็นบิดอะห์อุตริกรรมขึ้นมาใหม่นบีพูดถึงเรื่องบิดอะห์ไว้ในหะดีษไม่เกิน10หะดีษเท่าที่ผมเจอนั่นหมายรวมว่านบีให้ความสำคัญไหมให้ความสำคัญแต่เป็นความสำคัญที่มุสลิมส่วนใหญ่มีความเข้าใจยกเว้นว่ามุสลิมบางประเทศอย่างเราๆที่ต้องอยู่ร่วมปะปนกับคนต่างศาสนิกยกตัวอย่าง3จังหวัดเนี่ยตั้งแต่3จังหวัดมุสลิม3จากภาคใต้มาถึงเรากรุงเทพเนี่ยสมัยก่อนเวลาเราแต่งงานเรามีแห่ไหมครับมีถ้าคนฟังข้างนู้นเขาแต่งงานเขามีแห่เขามีกองยาวของเรามีนาเสพเราถืออ้อยไหมถือเราถือต้นกล้วยไหมถือต้นกล้วยเพื่อให้คู่บ่าวสาวนี้เนี่ยมีลูกดกเหมือนกล้วยโหยบรรลัยจักเลยนะกล้วยเนี่ยเป็นเครือเลยนะผมไปบรรยายคลองหนึ่งมีพี่น้องที่เป็นเจ้าภาพเชิญผมไปมีลูก11คนนะครับแม่เดียวลูก11คนนะครับแม่เดียวโอ้โหนี่ถ้าผมเป็นผู้ว่าปทุมธานีเนี่ยผมเอาโล่ให้แล้วนะเลี้ยงลูกยังไงคนโตเนี่ยคนเล็กสุดประมาณอายุ13 12 13ทั้งหมด11คนหมด11 เรามีแห่ไหมมีต้องมีทองหยอดทองหยิบเพราะคนฝากข้างนู้นเขาบอกว่าเวลาแต่งงานต้องมีขนมที่ขึ้นต้นหรือมีคำว่าทองอยู่ในชื่อขนมฉะนั้นคนสมัยก่อนจะปลูกต้นขนุนไว้หน้าบ้านไม่ปลูกต้นลั่นทมไม่ปลูกเพราะมันจะระทมทุกข์แต่ปลูกขนุนมันจะหนุนนำชีวิตความเชื่อไหมความเชื่อไม่ต้องอะไรครับมุสลิมสมัยก่อนเนี่ยยุคหลังก่อนจากเนี้ย30ปี40ปีเนี่ยออกจากบ้านจิ้งจกทักก็ไม่ออกเราไม่กวาดบ้านตอนกลางคืนเพราะโบราณบอกจริงไม่จริงมุสลิมีนขับรถโค้งร้อยศพอ่ะต้องบีบแตรเนี่ยมีไหมนี่คืออิทธิพลที่เราได้มาฉะนั้นที่อื่นประเทศอาหรับเขาไม่มีอย่างเราแต่เราต้องเจอกับสภาพที่ปะปนกับประชาชาติอื่นจนกระทั่งเราเอาของเขามามีคนบอกว่าถ้าลูกเขยนะครับเขาเรียกอะไรไปขอลูกสาวมาขอลูกสาวพ่อตาบอกกับลูกเขยว่าถ้าแกไม่มีแห่แกไม่ต้องมาจริงนะแสดงว่าคนในอดีตเข้าใจว่าแห่คือส่วนหนึ่งของอิสลามนี่แหละคือบิดอะห์อะไรก็ตามที่มันไม่มีในอิสลามแล้วเราอ้างว่านี่คืออิสลามนี่แหละคือบิดอะห์อ่ะพี่เราอย่าบะกันนะจับมือผู้ชายจับมือผู้ชายจับมือเนี่ยละใช่ป่ะพวกเรามีไหมมีเชื่อแล้วทำงี้เพื่ออ่ะตอบถ้าคำตอบบอกว่าอ๋อทำอย่างนี้เพื่อว่าพี่น้องมุสลิมกันนะเนาะเจอกันแหมนานๆเจอทีโอ้มันจะหอมมือโอ้จะได้เชื่อมสัมพันธ์กันแต่ว่าบางคนที่เราไปสลามเพิ่งกินน้ำพริกกะปิมานี่โอ้โหบรรลัยจักอะยะมะตะโอเลยแสดงว่าการลูบมือเนี่ยไม่ได้เป็นบิดอะห์เพราะไม่ได้อ้างว่านี่คือซุนนะห์นบี
เห็นยังให้สลามปุ๊บนบีก็จะปล่อยแต่ถ้าให้สลามปุ๊บคนโบราณก็จะมาบอกโต๊ะรูปหน้าทำไมเออติดอันนี้ไม่เป็นไรอ่ะสลามสลอนลอสลอนลอสลวาทำไมหะดีษที่เกี่ยวกับขณะสลามแล้วมีดูอาดออีฟทั้งหมดงั้นเวลาเราสลามจับมือกันเนี่ยครับกูฟิรอลาฮูมานบีบอกว่าอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เราสองคนฮัตตายัฟตาริกอจนกว่าเราจะปล่อยมือฉะนั้นอะไรก็ตามที่ไม่มีต้นตอหรือแบบฉบับมาแล้วเราไปอ้างว่านี่คือศาสนานี่แหละเขาเรียกบิดอะห์เอาใหม่อ่ะผมยกตัวอย่างก่อนแล้วพ่อยกตัวอย่างว่าดูซิว่าเราทำบิดอะห์กันกี่เรื่องอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอุมัรนี่เป็นซอฮาบะห์นะครับกุลลุบิดอะตินดอลาละทุกบิดอะเนี่ยถือว่าดอลาละหลงทางวะอินรออาฮันนาสุฮาซานาตันแม้ว่ามนุษย์ผู้คนส่วนใหญ่เขาจะเห็นดีงามก็ตามฉะนั้นบิดอะนี่เป็นส่วนหนึ่งของอิสลามไหมไม่ใช่ในทางตรงกันข้ามอาจจะทำลายอิสลามด้วยซ้ำเพราะเราไปอ้างว่าสิ่งเหล่านี้เป็นศาสนาแต่มันไม่ใช่ศาสนาเอาใหม่พวกเราจัดวันเกิดไหมครับบางคนก็จัดถามว่าเขาจัดวันเกิดเพราะอะไรอ๋อเห็นเพื่อนต่างศาสนาทำเราเลยทำอันนี้มีความผิดบาปต้องเตาบะอ๋อที่จัดวันเกิดเนี่ยเพราะนบีส่งเสริมให้จัดวันเกิดไหนหลักฐานก็หลักฐานนบีถูกถามว่าทำไมถือสินอดวันจันทร์นบีบอกฉันเกิดวันจันทร์นี่ไงหลักฐานอันนี้คนละเรื่องนะนี่เฉพาะนบีนะครับนบีเนี่ยตอนที่นบีตายเนี่ยภรรยาเหลืออยู่9คนนะถ้าบอกว่าจะตามซุนนะห์ทำไมไม่มีภรรยามากกว่า4คนล่ะอันนี้คูซูซีเฉพาะนบีเข้าใจยังนี่ฉะนั้นถามว่าเราจัดวันเกิดเพราะอะไรเพราะเราตามเรียนแบบมันตะชะบะฮาบิกามินฟะฮัวมินฮุมใครก็ตามที่เรียนแบบประชาชาติอื่นเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของประชาชาตินั้นนี่ต้องเตาบะแต่ถ้าเขาบอกว่าจัดวันเกิดตัวฉันจัดวันเกิดเพราะนบีสั่งให้จัดวันเกิดนี่แหละเขาเรียกว่าบิดอะห์ไปอ้างว่านบีทำคนที่อ้างว่านบีทำโดยที่มีเจตนานะครับแต่นบีไม่ได้ทำเนี่ยนบีพูดอย่างนี้มันกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันอิหม่ามบุคอรีบันทึกมันผู้ใดใครก็ตามที่อ้างหะดีษอ้างนะแล้วอ้างว่านี่คือคำพูดจากท่านฉันคือจากนบีแต่มันไม่ใช่มาจากท่านนบีไอ้มัดไอ้ฟัดไอ้โลชายคลองพูดไว้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เอามามูตะอัมมิดันในสภาพที่เจตนานบีบอกฟันยาตะบาวะมักอะดะฮูมินันนาจงเตรียมที่นั่งของเขาในไฟนรกฉะนั้นคนที่ทำบิดอะห์โดยเจตนาธรรมรู้ว่านี่คือไม่มีในอิสลามแต่ตั้งใจว่าเนียดเจตนาว่าสิ่งนี้เนี่ยจะต้องเผยแผ่ความผิดตรงนี้จำได้ไหมเดือนรอมฎอนที่ผ่านมาละหมาดตะรอวีห์วันคืนแรกจะได้ผลบุญเท่านี้จะได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์วันที่สองเท่านั้นวันที่25นี่ผลบุญเท่ากับ25ท่านนบีนะบรรดานบี25คนมีผลบุญเท่าไหร่คนละหมาดตะรอวีห์เนี่ยได้เท่านั้นแสดงว่าละหมาดตะรอวีห์ได้ผลบุญมากกว่าละหมาดฟัรดูสิเพราะนบีบอกว่าละหมาดฟัรดูที่มัสยิดพร้อมกับอิหม่ามได้ผลบุญ25หรือ27เท่านี่เป็นหะดีษเก้คนที่อุปโลกหะดีษเก้มาให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยฟันยะตะบาวะมักอะนะฮูมินันนาจงเตรียมที่นั่งของเขาในไฟนรกฉะนั้นเอาเข้าจริงมาพูดถึงเรื่องบิดอะห์ลึกๆคนที่ทำบิดอะห์โดยเจตนาจริงๆมีเยอะไหมครับในสังคมเราเข้าใจบิดอะห์แล้วนะกับสิ่งที่ไม่ใช่บิดอะห์ก็คือการที่เราขัดแย้งกันเพราะมีทัศนะที่ต่างกันอ่านบิสมิลลาห์เสียงดังเสียงค่อยเป็นบิดอะห์ไหมครับกุนูดซูโบเป็นบิดอะห์ไหมครับ
อันนี้เขาเรียกปัญหาขัดแย้งทางอุลามะภาษาอาหรับเรียกว่าปัญหาคิลาฟิยะแต่ใช่บิดอะห์ต่อเติมขึ้นมาไหมใหม่เออเอาอะไรอีกมาคุยกันเราจะได้แบ่งว่าอ้อตกลงบิดอะห์จริงๆในบ้านเราเนี่ยมีกี่เรื่องแล้วอะไรเป็นเรื่องที่เขามีการขัดแย้งกันฉะนั้นเวลาเราอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้ซึ่งเป็นยุคแห่งการแสวงหาว่าอะไรคือแนวทางของท่านนบีแล้วมาปฏิบัติเราไม่ใช่ยุคแห่งการค้นอะไรนะแยกคำว่าบิดอะห์ซุนนะห์ซึ่งมันเลยมาแล้วมันผ่านมาแล้ววันนี้เรายุคแห่งการปฏิบัติลงมือปฏิบัติว่าอิสลามว่ายังไงนบีว่ายังไงนบีบอกว่าฟะอินนะคอยรัลฮะดีษกิตาบุลลอฮ์คำพูดดีๆที่สุดแจ๋วที่สุดคือคัมภีร์กุรอานวะคอยรอนฮัดดะยิฮัดดะยุนมุฮัมมัดินและแนวทางที่ดีที่สุดคือแนวทางของมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะชัรรอนอุมูริมุฮดะซาตุฮาและชั่วที่สุดกิจกรรมที่เลวที่สุดคือกิจกรรมที่อุตริขึ้นมาวะกุลลุบิดอะตินดอลาละและทุกสิ่งที่อุตริขึ้นมาเนี่ยดอลาละหลงทางฉะนั้นคนที่ทำบิดอะห์ไม่เรียกคณะเก่าครับเรียกคนว่าหลงทางฉะนั้นเอ้าในสังคมเรามีใครทำบิดอะห์จนหลงทางมีไหมครับตั้งตุ๊กตาเออเราเข้าใจว่าโอ้พี่น้องคณะเก่าเขาไม่ใช่ซุนนะห์ไม่ใช่ครับเพราะอิหม่ามชาฟิอีเป็นซุนนะห์ไหมครับอิหม่ามชาฟิอีนี่นะครับใน4มัซฮับเนี่ยเข้มงวดกว่าศาสนาอื่นหมดเลยนะแม้กระทั่งละหมาดถ้าขยับ3อิริยาบถเสียละหมาดเลยอิหม่ามชาฟิอีนี่ไม่ได้เลยนะถ้าเรื่องละหมาดต้องกูชัวถ้าไม่กูชัวอัลลอฮ์ไม่รับละหมาดของเราเอาคุยใจร่มๆวันเนี้ยดอลาละบิดอะห์ที่อุตริกรรมหลงทางพี่น้องลองบอกมาสักเรื่องนึงว่าคืออะไรที่หลงทางซึ่งเราไม่สามารถร่วมสังฆกรรมกับคนที่หลงทางได้ถูกปะแล้วยิ่งไปกว่านั้นคนที่ทำบิดาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะนบีบอกเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ครับจะไม่รับการงานของเขามันอามิลาอามะลันไลซะอะลัยฮิอัมรุนาฮาซาฟะฮุวะรัดดุนมันผู้ใดใครก็ตามที่ปฏิบัติอามันหนึ่งไลซะอะลัยฮิอัมรุนาแต่ไม่มีในกิจการงานของเรานบีว่าฮาซากิจการดังกล่าวนี้ฟะฮุวะรัดดุนจะถูกถือว่าเป็นโมฆะ1คนที่ทำอุตริกรรมหลงทาง1ฮุกุมคนที่ทำบิดอะห์ไม่1หลงทางนะ2ก็คือไม่ได้อยู่ในแนวทางของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2กระทงละและข้อที่3กุลลุอุมมะตียะดะคูลูนันยันนะประชาชาติของฉันเนี่ยเข้าสวรรค์หมดเลยอิลลามันอบาเว้นแต่คนที่ปฏิเสธไม่ยอมเขากีละวะมันยะบายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามว่ารอซูลครับใครปฏิเสธไม่เข้าสวรรค์นบีอ่ะกอละนบีบอกว่ามันอะตออานีดะคอลันยันนะใครที่เชื่อฟังฉันก็ได้เข้าสวรรค์วะมันอะซอนีฟะกอดะอบาและใครที่ปฏิเสธต่อฉันเขาก็ไม่ได้เข้าสวรรค์ถ้าเขาไม่ตอบะก่อนตายนะจบวัสลามฉะนั้นคำว่าบิดอะห์นี่ถือว่ารุนแรงมากแล้วในฮุกกลมของศาสนาถือว่าเป็นคนที่หลงผิดหลงทางนี่ไม่ธรรมดาฉะนั้นประเด็นอะไรบ้างครับที่มันเป็นเรื่องของบิดอะห์ที่ว่าหลงทางนี่ประเด็นอะไรมั้ยประเด็นอะไรครับประเด็นที่อุตริขึ้นมาใหม่แล้วอ้างว่าเป็นศาสนาเอาพี่น้องลองนับดูจะมีอะไรบ้างลองนับดูว่าในสังคมเราเนี่ยมีบิดอะห์กี่เรื่องแล้วบิดอะห์จนกระทั่งไปสู่การชิริกอันนี้เนี่ยถ้าไม่เตาบะห์ก่อนตายวัสลามอยู่ในนรกตลอดกาลนี่หนักข้อเลยลองดูสิพี่น้องมุสลิมของเราที่อยู่ข้างบ้านเราที่อยู่ในชุมชนเราที่อยู่ในจังหวัดเราที่อยู่ในประเทศเราเนี่ยมีใครทำบิดอะห์เรียกว่าหลงทางกี่เรื่องอุตริมานะว่านี่เป็นอิสลามนะอ้างนะผมยกตัวอย่าง
มีการอ่านกุรอานในกุโบสถ์ให้กับคนตายก็มีทัศนะของอุลามาว่าอนุญาตให้อ่านได้แต่ทัศนะของอุลามานี้อาจจะไม่มีน้ำหนักอีกเรื่องนะเข้าใจยังแต่ในทัศนะที่ถูกต้องมีไหมครับคนที่ตายไปแล้วมีการอ่านไหมไม่มีการอ่านอะไรให้กับคนตายหลังจากที่ฝังไปแล้วแต่ถ้าเรามาอ่านกุรอานที่บ้านสมมติเราเป็นญาติคนตายเนาะเอาชิดเลยป้าเราตายเราเป็นลูกเราอ่านกุรอานอ่านเหมือนที่เด็กสักครู่เนี้ยมาอ่านเสร็จเราปิดกุรอานยกมือหันไปทางกุฎิยาอัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้กับป้าของฉันในกูโบสด้วยเถิดอย่างนี้ได้ไหมได้อ่านจบปุ๊บยาอัลลอฮ์ผลบุญที่อ่านนี้มอบให้กับป้าของเราในกูโบสได้ไหมได้ไหมผลบุญการอ่านไม่ได้ผลบุญการอ่านหนึ่งตัวอักษรหนึ่งความดีหนึ่งความดีเท่ากับสิบผลบุญมอบให้กับป้าอ่านกี่ตัวอักษรก็ไม่รู้ตะกี้เนี่ยมอบให้ป้าหมดเลยอันนี้ไม่ได้แต่เราทำความดีแล้วใช้ความดีเป็นสื่อแล้วขอดุอาให้คนตายได้ไหมอันนี้ได้เข้าใจยังฉะนั้นคนที่อ่านกุรอานให้คนตายไปแล้วถามว่าเขาอ้างว่าเขามีทัศนะของอุลามาเขาไม่รู้เขาเป็นชาวบ้านอุลามาก็คนนั้นก็ไปรับผิดซะแต่ชาวบ้านเขาไม่รู้เขาพ้นผิดแต่ถามเราว่าในทัศนะที่ถูกต้องคือไม่อ่านเห็นอย่างฉะนั้นคนหนึ่งที่จะเป็นทำบิดอะห์จนกระทั่งดอลาละหลงทางเนี่ยก่อนที่เราจะฮุกกลมเขาต้องถามเขาก่อนมีคนหนึ่งถามผมว่าอาจารย์ผมเนี่ยเอากุรอานไว้ในรถกุรอานที่เป็นมุสับไว้ในรถเป็นบิดอะห์ไหมไว้ในรถผมถามว่าบังเอากุรอานไว้ในรถทำไมเพราะคำตอบนี้มีสามคำตอบนำกุรอานไปวางไว้ในรถเนี่ยมี3คำตอบ1บางคนนี่อ้างว่าที่ผมเอาไปในรถเนี่ยเวลาไปแฟนเข้าไปซื้อของในตลาดก็ได้เปิดอ่านอันนี้บาปไหมแล้วแถมยังได้บุญใช่ไหมผ่านอ๋อที่เอาอัลกุรอานไว้ในรถเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่ามันมีบารากัตได้ขังบารากัตบารากัตนะมีความจำเริญนะอันนี้บิดอะห์เพราะใครบอกอ่ะอันกุรอานมาเพื่อฮูดาเป็นทางนำเป็นฟุตกรแยกถูกแยกผิดอันไหนฮาลาลอันไหนฮารอมอันไหนฮาสนะอันไหนดีอันไหนซะยิอะห์อันไหนความเป็นมะลาอิกะห์อันไหนความเป็นชัยฏอนอันกุรอานมาแยกอันไหนกลุ่มชนที่อัลเลาะห์โกรธกริ้วอันไหนกลุ่มพรหมที่อัลเลาะห์ทรงรักอันกุรอานให้ใหม่แต่อันกุรอานไม่ใช่มาเพื่อวางไว้ในรถแล้วให้มีบารากัตไม่มีอันนี้บิดาคำตอบที่3อันนี้หนักข้อที่สุดนำอัลกุรอานไว้ในรถทำไมอ๋ออาจารย์ไม่รู้อะไรเวลาผมขับรถไปเนี่ยรถก็ไม่คว่ำรถไม่ถูกชนผมก็ไม่ไปชนเขาอันนี้ชิริกนำกุรอานไปวางไว้ในรถมี3คำตอบครับอุลามาคนหนึ่งผมรู้ไหมผมเมื่อก่อนผมก็แรงกว่านี้ใช่ปะแต่เวลาเรามาอ่านคำตอบของบรรดาอุลามาผมรู้สึกว่าผมเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวมีเชคอาหรับคนหนึ่งถูกถามว่าถ้ามนุษย์สยูดกับมนุษย์ฮุกกลมว่ายังไงเอาถามพี่น้องก่อนพี่น้องไปเห็นในตลาดเนี่ยตลาดเอี่ยมเนี่ยมีมุสลิมหมวกกะปิย้อเลยเนี่ยสยูดกับมนุษย์ฮุกกลมว่าไงอุลามาคนนี้บอกว่าให้ไปถามเขาก่อนว่าที่เขาสยูดกับมนุษย์เพราะอะไรถ้าคำตอบมาบอกเอาไม่รู้ฉันเนี่ยจนแล้วเขาให้เงินมาต้อง 2,000 ก็เลยกราบเขาเข้าใจว่านี่คือการเคารพของพี่น้องคนพุทธคนศาสนาอื่นเขาผิดไหมถึงขั้นเป็นชิริกไหมแต่เขาทำบาปไหมอ่ะทำบาปที่เตาบ้าเรื่องบาปแต่ไม่ถึงขั้นชิริกเพราะเขาไม่ได้บอกว่าคนนี้คือตอกูด
คือตัวแทนของพระเจ้าเวลาเราเจออะไรเนี่ยใจกว้างต้องใจกว้างครั้งหนึ่งนบีเอติกาฟอยู่ภรรยาของท่านนบีเนี่ยปิดหน้ามาตอนกลางคืนมานบีก็ออกมาเอาของก็มีซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งเดินผ่านพอดีนบีก็เลยเรียกซอฮาบะห์มานี่ซอฮาบะห์ก็ถามมีอะไรครับท่านรอซูลคนเนี้ยภรรยาฉันบรรดาซอฮาบะห์ถึงกับอุทานเลยถ้าเป็นคนหนองจอกก็อะโดยอะโดยรอซูลใครจะฟิตนะห์รอซูลใช่ป่ะแต่นบีบอกว่าไงบอกว่าชัยฏอนเนี่ยมันวิ่งอยู่ตามเส้นเลือดของมนุษย์หมายถึงมันจะมีฟิตนะห์เลยมีครูสอนกุรอานคนหนึ่งครับละหมาดซุบฮ์เสร็จก็ออกไปสอนหนังสือแต่บ้านแกเนี่ยอยู่ปากซอยบ้านแกเนี่ยมันเป็นร้านอาบมันเป็นอาบอบนวดแกก็ยืนถือกระเป๋าอยู่หน้าร้านอาบอบนวดเนี่ยเพื่อรอแท็กซี่ลูกศิษย์แกขับรถผ่านโอ้โหจานเราไม่น่าเลยหลงซิก้อมมาตั้งนานมาปะแป้งแถวนี้เองถามแกหรือยังถามเขาหรือยังถ้าพี่น้องไปถามพี่น้องเราที่ทำความผิดเขาบอกเฮ้ยไม่รู้ก็ปะมะสอนครูเขาสอนฉันอย่างนี้ถามว่าเขาครูสอนฉันอย่างนี้อัลลอฮ์จะลงโทษเขายังไงถ้าอัลลอฮ์เรียกโต๊ะคนหนึ่งโต๊ะทำไมทำงี้โต๊ะบอกอีฉันก็ไม่รู้แต่ครูของอีฉันสอนอย่างนี้อัลลอฮ์ก็ต้องถามครูว่าสอนโต๊ะอย่างเงี้ยเพราะอะไรครูคนนี้ก็บอกว่าฉันก็มีตำราแค่นี้อย่าอัลลอฮ์ฉันก็ตอบไปตามที่ตำรามีถามว่าอัลลอฮ์จะเอาผิดโต๊ะครูคนนี้ไหมฟังให้ดีนะฮะดีษนบีอิซาฮากะมันฮากิมุเมื่อฮาเกมกอดีโต๊ะครูเนี่ยตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ตามฟัจยตาฮาดาเขาก็ไปค้นตำราคนเสร็จแล้วเขาก็มาตอบฟาอซอบะตอบอะไรครับเขาประสบกับใครครับของถูกตอบถูกนบีบอกอัจจรอนอุลามาคนนี้ได้สองผลบุญผลบุญแรกคือผลบุญที่ตอบถูกผลบุญที่สองคือผลบุญที่ไปค้นคว้ามาไวซันฮาก็มันฮากิมูลแล้วก็มีโต๊ะครูอีกคนนึงฟาญตาฮาดาถูกถามปัญหาเรื่องหนึ่งเขาก็ไปค้นคว้ามาแต่ปรากฏว่าไปค้นคว้ามาว่าอัคตออาตอบผิดนบีบอกว่าอัจรุนเขาได้หนึ่งผลบุญผลบุญที่เขาได้คือผลบุญที่ฟาญตาฮาดาตำราฉันมีแค่นี้ผมเนี่ยเคยไปตามต่างจังหวัดอิหม่ามเนี่ยมาถามผมว่าอาจารย์ไอ้นี่หมายถึงอะไรแสดงว่าอิหม่ามตอนที่ตอบไปเขามีความรู้แท่นั้นสุดท้ายถ้าเขาตอบด้วยความบริสุทธิ์ใจถึงแม้ว่าผิดก็ตามอัลลอฮ์ยังไม่เอาโทษเลยและที่สำคัญได้อีกหนึ่งผลบุญเห็นยังวะการที่เราเห็นพี่น้องของเราคนหนึ่งทำความผิดแล้วเราจะไปฮุกมเขาว่าเป็นอะไรนั้นเราต้องถามเสียก่อนว่าท่านทำสิ่งนี้เพราะอะไรแต่ถ้าปรากฏว่าสิ่งนี้ที่เขาทำเขารู้ว่าผิดและเขามีคนไปเตือนและเขายังโอหังโอ้อวดนี่แหละอัลลอฮ์จะลงโทษเขาเองสุดท้ายเขาก็ยังคงความเป็นมุสลิมอยู่ใช่ไหมถูกไหมพี่น้องของเราทำบิดอะห์เนี่ยยังเป็นมุสลิมอยู่ไหมครับเป็นนะเราหน้าที่ของเราคือก็ยังเตือนเขาเตือนแล้วเขายังไม่เปลี่ยนความผิดระหว่างเขากับใครก็อัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ต้องทุรนทุรายกับดูอาให้เขาเจอเขาก็ให้สลามและเตือนครับเชคมิมบาฟัตวาวะเชคมิมบาเคยถูกถามจากลูกศิษย์ว่าอิหม่ามที่ทำบิดาเนี่ยตามได้ไหมเชคมิมบาบอกตามได้เพราะเขายังเป็นมุสลิมส่วนเรื่องที่เขาทำบิดาเนี่ยระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่อิหม่ามประเภทเดียวที่ตามไม่ได้คืออิหม่ามที่ทำชิริกนี่ตามไม่ได้อิหม่ามประเภทเดียวเท่านั้นที่ตามไม่ได้คืออิหม่ามที่ทำชิริกอย่าว่าแต่ตามเลยต้องให้ทางข้างบนมาปลดด้วยนะครับไปเตือนก่อนถ้าหากว่าไม่เปลี่ยนยังทำชิริกอยู่เพราะมุสลิมที่ทำชิริกเนี่ยเรียกมุชริก
นับถืออัลลอฮ์ด้วยนับถือสิ่งอื่นด้วยเป็นพระเจ้าอันนี้เขาเรียกว่าออกห่างจากอิสลามแต่กระนั้นก็ตามศาสนาก็ยังให้เตือนตราบใดที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราหรือแม้กระทั่งตกมุตัดไปแล้วหรือแม้กระทั่งเขาเป็นคนต่างศาสนิกหน้าที่เราคือบอกมีคนรับใช้ของท่านนบีคนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่เป็นยิววันหนึ่งไม่สบายไม่มาทำงานที่บ้านนบีนบีเดินไปเยี่ยมเสร็จแล้วมีนบีบอกว่ายากูลามโอเด็กน้อยเอ๋ยจงเข้ารับอิสลามเด็กคนนี้เป็นชาวยิวหันไปหาพ่อของตัวเองซึ่งนั่งอยู่ข้างๆพ่อบอกว่าเจ้าจงรับศาสนาของอบูกอเซมเถอะนบีชื่ออบูกอเซมอีกฉายานี้แล้วเด็กยิวคนนี้ก็เข้ารับอิสลามถามว่านบีเนี่ยดาวะกับคนที่เป็นมุชริกคนที่เป็นกาเฟรด้วยซ้ำนะครับดาวะจนกระทั่งเขาไม่สบายไม่รู้ว่าจะหายหรือเปล่าหรือจะเสียชีวิตเข้ารับอิสลามสอนให้เข้ารับอิสลามนี่คือสิ่งที่นบีทำเพราะอัลลอฮ์บอกว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาละมีนฉันไม่ได้ส่งมูฮัมหมัดมาเพื่ออื่นใดอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมูฮัมหมัดมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เราะห์มะเป็นความเมตตาให้กับใครครับเราะห์มะตัลลิลอาละมีนมีหะดีษบทหนึ่งครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกวัลลอฮิอินนีละอัสตัฆฟิรุลลอฮะวะอะตูบุอิไลฮิฟิลยอมิอักษะรมินซะบะอีนมัรเราะตันฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์แท้จริงฉันนบีพูดฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์วะอะตูบุอิไลและขอตอบะตัวต่ออัลลอฮ์ฟิลยอมิใน1วันแต่ละวันนบีเนี่ยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ตาวบะตัวต่ออัลลอฮ์อักษะรมินซะบีนมัรเราะตันมากกว่า70ครั้งผมเอาหะดีษนี้มาเอ่ยทำไมครับนบีเป็นคนที่ไม่ผิดเลยแต่นบีต้องการทำให้ประชาชาติของท่านนบีรู้ว่าแม้กระทั่งท่านนบีไม่มีความผิดเลยปัจจุบันอนาคตในอดีตเนี่ยอัลลอฮ์ลบออกหมดแต่ที่นบีทำคือความเป็นอับดันชะกูรอบ่าวที่ขอบคุณอัลลอฮ์นี่ขนาดที่นบีไม่มีความผิดยังเตาบะยังขออิสติกฟาร์อภัยโทษต่ออัลลอฮ์70ครั้งแล้วเราเนี่ยจะขนาดไหนเราไม่ใช่นบีเนี่ยจะขนาดไหนแล้วพี่น้องของเราจะขนาดไหนวันนี้ที่สังคมของเราเนี่ยแตกแยกกันไม่มองหน้ากันหรือแม้กระทั่งไม่ยอมให้สลามกันเพียงเพราะเราไม่ค่อยให้อภัยซึ่งกันและกันเราเห็นพี่น้องมุสลิมของเราเสมือนหนึ่งไม่ใช่พี่น้องมุสลิมหะดีษบทหนึ่งที่ผมก็ทำยากนะครับให้รักพี่น้องของเราเสมือนรักตัวของเราเองอยากทำไหมผมพูดซิมุสลิมมะที่บ้านมีแหวนเพชรไหมครับมีนะเดี๋ยวกลับไปเปิดเซฟแล้วก็หยิบแหวนเพชรเอาไปให้เพื่อนข้างบ้านอาจารย์นะรักใช่ปะยากไหมครับยากนี่เรื่องบทเดียวเรื่องเดียวที่เรายังทำไม่ได้นับภาษาอะไรที่เราจะไปยัดเยียดบางสิ่งบางอย่างให้คนหนึ่งซึ่งเขายังไม่เข้าใจเหมือนเราหัวใจของมุสลิมที่มีความอ่อนโยนที่มีความรักนั่นแหละครับจะทำให้สังคมเกิดความผาสุกจำได้ไหมยิวอาหรับชนบทเนี่ยเข้ามัสยิดแล้วก็ปัสสาวะจำได้ใช่ไหมครับซอบะทำยังไงจะรวมเข้าไปภาษาบ้านเรานะเข้าไปตื้บอ่ะคนบ้าอะไรมาเยี่ยวที่สุเราแต่ตอนต้นเนี่ยนบีบอกว่าบาละอะรอบีอยู่อาหรับชนบทอาหรับอยู่ในทะเลทรายปักเต็นท์กลางในทะเลทรายเขาปัสสาวะตรงทะเลทรายและมัสยิดของท่านนบีก็เป็นทะเลทรายยังเป็นทรายอยู่ถึงปวดปุ๊บปัสสาวะเลย
พอปัสสาวะเสร็จปั๊บกำลังปัสสาวะอยู่บรรดาซอบ้าเนี่ยวิ่งเข้ามาเพื่อจะทำร้ายแต่นบีบอกไว้ก่อนไว้ก่อนนะเดี๋ยวใจเย็นพอปัสสาวะเสร็จนบีสั่งให้ซอบ้าเอาน้ำมาถังหนึ่งแล้วก็ไปเทตรงร่องรอยปัสสาวะเสร็จแล้วอาหรับบะดาวีก็ไปนบีหันมาบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าบุอิสตุมพวกท่านถูกส่งมาจากอัลลอฮ์เนี่ยมุยัสซิรีนทำให้ง่ายไม่ใช่มุอัสซิรีนทำให้ยากวันนี้เราเจอใครแล้วหุกลมเลยมุอัสซิรีนความเป็นกัลยาณมิตรเราจึงไม่เกิดขึ้นไงที่สำคัญพวกเราไม่ได้ถูกสอนให้รักนบีมากกว่าสิ่งอื่นจริงไหมจริงแชร์โต๊ะพอรู้ความหรือว่าอยากรู้เรื่องศาสนาเขาก็สอนเลยว่าอิหม่ามชวีว่าอย่างนี้อิหม่ามมาลิกก็ว่าอย่างนี้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่คือไม่ได้อันนี้มันไม่ซอเราถูกปลูกฝังมาว่าได้ไม่ได้ซอไม่ซอจนกระทั่งสิ่งที่ไม่เหมือนกับเราคือคนที่ไม่ใช่พวกเราแต่นบีไม่ได้สอนแบบนี้นบีสอนไงครั้งหนึ่งซอฮาบะห์เนี่ยเดินไปที่ตำบลบะนีกุรอยซอนบีสั่งกับซอฮาบะห์กลุ่มนี้ว่าไปถึงบะนีกุรอยซอให้ละหมาดอาซัรขณะที่บรรดาซอฮาบะห์กำลังเดินทางอยู่ได้เวลาละหมาดอาซัรแต่ยังไม่ถึงบะนีกุรอยซอซอฮาบะห์กลุ่มหนึ่งก็ละหมาดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ยอมละหมาดกลุ่มที่ละหมาดบอกว่าเมื่อเข้าเวลากีตาบัมเมากูตาอัลลอฮ์กำหนดเวลาเข้าละหมาดอาซัรต้องละหมาดซอฮาบะห์กลุ่มนี้ก็บอกละหมาดซอฮาบะห์กลุ่มนึงบอกไม่ใช่เพราะนบีบอกว่าให้ไปถึงบะนีกุรอยซอแล้วค่อยละหมาดอาซัรซอฮาบะห์กลุ่มนี้ไม่ละหมาดระหว่างทางพอไปถึงบะนีกุรอยซอเพิ่งละหมาดอาซัรเรื่องนี้ถึงหูนบีนบีก็เรียกซอฮาบะห์สองกลุ่มนี้มาถามท่านเนี่ยไปละหมาดที่บะนีกุรอยซอเพราะอะไรรอซูลก็สั่งไม่ใช่หรือว่าให้ไปถึงบะนีกุรอยซอก่อนแล้วค่อยละหมาดอาซัรนบีก็มาถามซอฮาบะห์กลุ่มนึงบอกว่าท่านละหมาดอาซัรระหว่างทางไม่ไปละหมาดที่บะนีกุรอยซอเพราะอะไรซอฮาบะห์กลุ่มนี้บอกว่าก็หลักเดิมของศาสนาเมื่อเข้าเวลาละหมาดใดละหมาดหนึ่งให้ละหมาดแต่ที่ท่านรอซูลบอกว่าให้ไปละหมาดอาซัรที่บะนีกุรอยซอท่านรอซูลต้องการบอกพวกเราว่าให้เร่งสีเท้าไปที่บะนีกุรอยซอเพื่อที่จะได้ทันละหมาดอาซัรที่นั่นนบีตัดสินไงครับกลุ่มที่ละหมาดอาซัรที่บะนีกุรอยซอก็ถูกเพราะเชื่อคำสั่งฉันกลุ่มที่ละหมาดระหว่างทางที่ไม่ไปละหมาดตรงอาซัรที่บะนีกุรอยซอก็ถูกเพราะว่าหลักเดิมคือเมื่อเข้าเวลาละหมาดใดละหมาดหนึ่งให้รีบละหมาดขัดแย้งไหมเขาทะเลาะกันไหมพื้นฐานของความเป็นคนไทยก่อนนะผมไม่พูดมุสลิมนะพื้นฐานความเป็นคนไทยคนไทยชอบอะไรครับชอบมวยชอบตีไก่ชอบเชียร์อะไรที่ไม่เหมือนเราแล้วไม่ได้เราต้องเข้มงวดแต่พื้นฐานลึกๆเลยเนี่ยเราได้รับอิทธิพลมาจากบีอาสังคมที่เราอยู่ทั้งสิ้นสังคมที่เราอยู่ทั้งสิ้นรัฐปัตตานีลังกาสุกะเดิมเป็นอะไรครับเป็นพราหมณ์มาก่อนแล้วเป็นพุทธมหายานแล้วมาเป็นมุสลิมที่หลังฉะนั้นเราได้รับอิทธิพลจากความเป็นพราหมณ์ความเป็นพุทธมาตั้งแต่ในอดีตสุดท้ายวันนี้แหละเราก็มีความเคยชินเอาง่ายๆนะครับการทำบุญให้คนตาย3วัน7วัน40วัน100วันของใครไม่เชื่อไปเปิดโต๊ะแชร์ให้หลานๆเปิดดูทำบุญ3วัน7วัน40วัน100วันไปเปิดดูเป็นของใครไม่ใช่ของเราใช่ป่ะอ้าวแล้วทำไมเราทำอ่ะถามอิหม่ามชวีทำไหมไม่ได้ทำอ้าวทำไมแล้วเราทำเราได้อิทธิพลได้ลายมาจากกลุ่มคนบรรพชนเผ่าพันธุ์
ใกล้ๆเราบางครั้งสิ่งที่เราเห็นว่าพี่น้องของเราทำผิดนั่นอาจจะได้อิทธิพลมาเขาไม่ได้ทำผิดเพราะเขาต้องการอยากทำผิดด้วยความเคารพเอาใหม่พี่น้องไปถามคนที่ไม่รู้อะไรเลยนะที่เป็นมุสลิมรักอัลลอฮ์ไหมรักใครเป็นนบีมูฮัมมัดแสดงว่าสองคนคนนี้เนี่ยไม่ปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่ปฏิเสธนบีแต่ตัวเขาเนี่ยไม่มีโอกาสมานั่งเรียนเหมือนเราไม่มีโอกาสไปเรียนที่มะดีนะห์ที่อินเดียที่ไคโรเขาไม่มีโอกาสนั่งฟัง YouTube เขาไม่มีโอกาสเขาเข้าป่ากรีดยางเขาไปออกเรือออกเลไปโอกาสจะเรียนน้อยใช่ในยุคก่อนฉะนั้นโอกาสยังไม่เหมือนกันโอกาสยังไม่เหมือนกันเลยครับพี่น้องวันนี้จะตัดสินใครใจเย็นๆก่อนอิหม่ามกอซาลีถูกถามจากลูกศิษย์คนหนึ่งว่าอิหม่ามกอซาลีครับฮุกกลมคนทิ้งละหมาดฮุกกลมว่ายังไงพี่น้องในใจนะแต่ละคนนะดูซิว่าจะตอบเหมือนอิหม่ามกอซาลีอิหม่ามกอซาลีตอบว่าฮุกกลมคนทิ้งละหมาดก็คือการที่อาคอสตะยาดาฮูอิลันมัสยิดการที่ท่านไปจูงมือชายคนนั้นที่ทิ้งละหมาดแล้วก็พาไปที่สุเราเอาเข้าจริงเราเองก็ไม่เคยเตือนพี่น้องเราบังไปละหมาดวันศุกร์ด้วยกันหึโขกมักลุกต่อเดินกลับบังละหมาดยังละหมาดบ่ายก็ได้เราไม่เคยแม้กระทั่งเตือนพี่น้องของเราแต่เราจะเอาบอกว่าโอ้ไอ้ฟัดขอโทษนะยกตัวอย่างไอ้ฟัดมันไม่ละหมาดเพราะมันเล่นมักลุกเราเอาไปเป็นสนุกสนานในขณะที่เรานั่งกินชากันในฟัดตรงนี้ก็เลยถูกขนานนามว่าเป็นคนที่ละทิ้งศาสนาคนที่เข้าสุเราไม่เคยกอดไม่เคยอ้าแขนรับเขาเนี่ยบางครั้งนี่นะครับเรามองตัวเราเนี่ยบางทีเราอาจจะผิดมากกว่าเขาก็ได้แต่เราไม่เห็นพี่ต้องเชื่อผมไหมเอานะมีบางคนหนึ่งไม่ต้องบอกว่าที่ไหนนี่เรื่องจริงทุกเช้าไปนั่งร้านน้ำชากินชากินโรตีเราต้องตะชัดดุดต้องกัดด้วยฟันกรามสุนนะของท่านนบีปั้งปั้งใครทำบิดอะห์นู่นนั่นทุกคนก็เลื่อมใสนะเออแข็งเข้มแข็งระยะเวลาหนึ่งก็ได้ยินมาบอกว่าลูกสาวของบางคนนี้ที่ต้องทุบโต๊ะต้องแข็งขันเนี่ยท้องก่อนแต่งท้องก่อนแต่งนั่นคือซินาลูกสาวตัวเองทำซินาถามว่าบาปที่ลูกสาวของตัวเองที่ยังไม่มีสามีเนี่ยทำซินาฮุกกลมคือฮุกกลมคือเคี่ยน100ทีครับแต่ถ้าหากว่าข้างบ้านเราทำบิดอะห์เรื่องหนึ่งเช่นเขาจัดเมาลิดนบีมีให้เคียนไหมเอาสองบาปเนี่ยลองชั่งดูเราเข้าใจว่าเรื่องที่ลูกสาวเนี่ยท้องก่อนแต่งเรื่องเล็กๆแต่เรื่องที่ตัวเองไม่อ่านอุซอลลีเนี่ยเรื่องที่มันต้องแบบใช่ปะเวลาไฟไหม้บ้านเนี่ยแบ่งมรดกก่อนหรือเอาของออกจากบ้านก่อนลำดับผมอาจจะไม่สอนเหมือนคนอื่นนะครับผมจะสอนพี่น้องให้รักกันไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ช่างมาดแม้นว่าเขามีอัลลอฮ์มีรอซูลเป็นมุสลิมนี่พี่น้องเราหะดีษบทหนึ่งซึ่งผมแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับพี่น้องฟังดูมันซอลลาซอลาตานาใครก็ตามที่ละหมาดเหมือนกับเราละหมาดวัสตักบะละกิบะละตานาแล้วหันไปทางกิบลัตเดียวกับเราวะอากาลาซาบีฮาตานาแล้วกินอาหารที่เราเชื่อซาลิกันมุสลิมเขาเป็นมุสลิมมุสลิมอัลลาซีซิมมาตุลลอฮ์วะซิมมาตุรอซูลิฮีมุสลิมคือบุคคลซึ่งอัลลอฮ์จะคุ้มครองเขาและรอซูลของพระองค์จะคุ้มครองเขา
มุสลิมที่ทำบิดอะห์ยังเป็นมุสลิมอยู่ไหมครับเป็นมุสลิมเป็นพี่น้องเราเขาผิดเรื่องนี้สมมติว่าเขาผิดเรื่องหนึ่งเรื่องจัดเมาลิดปีหนึ่งจัดเมาลิดหนึ่งหนสมมตินะเราประกาศสุนนะเป้งเลยสุนนะใหม่เอี่ยมสลัฟต้องมีเสียงฟาด้วยสุดสลัฟไม่ได้แต่เราสูบบุหรี่วันละซองซองหนึ่งมี20มวนใช่ปะกี่มวนฮะที่เคยสูบกันเรา20แต่ก่อนเราไม่รู้นะเดี๋ยวเราเตาบ้านเลิกหมดละ20มวนวันหนึ่ง20มวนปีหนึ่งเท่าไหร่ครับกับที่เราไปว่าเขาทำบิดอะห์เนี่ยปีหนึ่งเขาทำแค่เรื่องเดียวสองคนนี้วันกิยามะห์ถ้าช่างตาช่างใครหนักกว่าครับในขณะที่เขาทำบิดอะห์เรื่องหนึ่งต่อปีแต่เขาช่วยเหลือคนอื่นเวลาเขาอยู่กับพ่อแม่ของเขาเขาล้างอึล้างฉี่อยู่กับลูกพูดจาไพเราะนะช่วยเหลือคนอื่นใครบอกว่าให้ช่วยไหว้วานไปทำอะไรไปช่วยหมดแต่ของเราไม่ช่วยใครเลยสูบบุหรี่อย่างเดียวไม่ช่วยเพราะเอ้ยไปละหมาดวันศุกร์ไม่เนี่ยเขากุนูดไม่ทั้งที่กุนูดไม่ใช่เรื่องบิดอะห์เรื่องที่มีความขัดแย้งเห็นยังอะไรนะครับไม่ใช่ครับถ้าเรายึดว่าหลักฐานของเรามั่นคงว่าเป็นน้ำหนักมากกว่าเราก็ไม่ต้องกุนูดแต่ฝ่ายที่เขาบอกกุนูดเขามีฝ่ายที่บอกกุนูดเนี่ยเขามีหลักเดิมคืออย่างนี้ครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักนูตูฟิสซุบฮิท่านรอซูลเนี่ยกุนูดในละหมาดซุบฮ์นะกอบละลุกัวบาดะลุกัวมีหะดีษบทนี้เนี่ยอุลามาเขามาคุยว่านบีเนี่ยดุอากุนูดนาซิละคือดุอากุนูด5เวลาที่ขอดุอาให้อัลลอฮ์ลงโทษกับศัตรูของเราหรือกุนูดเฉพาะซุบฮ์เขาก็มีหลักฐานตรงนี้แล้วเขาก็วินิจฉัยกันฉะนั้นเราจะไปพูดว่าไอ้ตรงนี้เขาทำพิดานี่ยังไม่ได้เพราะเนื่องจากว่าความเข้าใจของอุลามาแล้วไม่ใช่อุลามาระดับแบบเล็กๆนะครับอุลามาระดับซอฮาบะห์ก็มีฉะนั้นบางเรื่องกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่เขาขัดแย้งกันไม่ใช่เรื่องที่อุตริกรรมขึ้นมาใหม่นี่บางทีบางเรื่องเราต้องใจเย็นๆใจร่มๆใจร่มๆอ่านเสียงดังเสียงค่อยเป็นยาไหมเพราะการอ่านเสียงดังเสียงค่อยในละหมาดถือว่าเป็นสุนนะในละหมาดตะกี้เราละหมาดญะมาอะห์กันพี่น้องมาไม่ทันพี่น้องไปละหมาดคนเดียวอ่านดังอ่านค่อยทำไมอ่านค่อยล่ะซ้อมไหมซ้อครับเพราะการอ่านดังอ่านค่อยในละหมาดถือว่าเป็นสุนนะในละหมาดเดี๋ยวใครไปอบรมเนี่ยจะรู้ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอ่านอิชาอ่านเสียงดังดีได้สุนนะนบีไปถ้าอ่านเสียงค่อยละหมาดซอใช้ได้ผลบุญที่ตามสุนนะนบีในเรื่องนี้ก็พ่องไปแต่ละหมาดซอใช้ได้ไม่ต้องสุญูดซาวีนั้นเวลาเราขึ้นไปที่สูงเนี่ยเราก็จะมองลงมาอะไรเนี่ยมันย้ำตรงนี้ว่าไม่มีใครปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลไม่มีใครเกลียดอัลลอฮ์รอซูลถ้าเกลียดอัลลอฮ์รอซูลไม่ใช่มุสลิมให้เขาจะยะเฮสุดๆขนาดไหนไม่มีใครปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลแต่ที่เขาไม่ได้ทำคือ1เขาไม่รู้2เขาไม่ได้เรียนแบบเราเนี่ยเขาอาจจะเรียนมาจากอย่างอื่นอะไรก็แล้วแต่เขาไม่มีโอกาสอย่างเราแล้วถ้าเขาเกิดตายในสภาพอย่างนั้นลองนึกดูว่าอัลลอฮ์จะเอาผิดเขามั้ยเขาบอกเขาคนเอาวาวอุซัลลีเป็นบิดอะห์มั้ยครับมีมั้ยในอิสลามก่อนไม่มีเป็นซุนนะห์นบีมั้ยไม่ใช่นะแต่อิหม่ามมัซฮับของชาฟิอียะห์บอกว่าไงถ้าโต๊ะแชร์แก่ๆนึกไม่ได้ว่าตอนนี้จะละหมาดอะไรเนี่ยให้พูดนั้นก่อนยาอัลลอฮ์ฉันละหมาดซูรี4แล้วกันนะยาอัลลอฮ์มัซฮับเนี่ยเขามารองรับว่าคนที่อัลไซเมอร์คนที่จะละหมาดหลงลืมให้ย้ำตัวเองว่าจะละหมาดอะไรอันเนี้ยดอรูรอใช้ได้แต่ทุกวันนี้เราเหมาหมด
เหมาหมดไม่ได้อย่างเรานี่สติปัญญายังเลิศอยู่ไม่ต้องอ่านอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเอาใหม่นะพี่น้องอาบน้ำละหมาดมาจากที่บ้านเข้าประตูมาผมเห็นบังไปไหนอ๋อเจอละหมาดอิชาแสดงว่าบังมีเนียดยังมีแล้วฉะนั้นพอเข้าซอบน้ำหมาดไม่ต้องบอกว่าฉันจะละหมาดอะไรเพราะเรามีเนียดแล้วแต่นี้บางคนเขาลืมมีเขากำลังจะอัลไซเมอร์มีก็ผมได้รับคำถามเนี่ยว่าโต๊ะเนี่ยจะย้ำได้ไหมโต๊ะเอาเลยอย่าล้อฉันจะละหมาดอิชาสี่แล้วกันนะอย่าล้อนะบาปไหมสำหรับโต๊ะคนนี้ไม่บาปเนี่ยอิสลามอินนัดดีนะยุสรุนอิสลามเนี่ยเรื่องง่ายอิสลามเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากอาบน้ำละหมาดอาบไม่ได้เนื่องจากหมอสั่งมึงนั่นอยู่ห้องไอซียูทำตะยัมมุมตะยัมมุมก็คือเอาแป้งดินสอพองยี่ห้อเดียวพอนะดินสอพองนะพอดินสอพองทำมาจากดินเอามาบี้บี้บี้ใส่ในถาดแล้วเราก็ตบไปหนึ่งครั้งรูปหน้ารูปมือทั้งสองละหมาดเลยในห้องไอซียูหมอก็บอกว่าตะยัมมุมก็ไม่ได้แต่รู้สึกตัวทำไงอ้าวญาติทำให้ได้ไหมญาติทำก็ไม่ได้อีกสายเข็มระยงระยางคนป่วยละหมาดโดยไม่ต้องอาบน้ำละหมาดโดยไม่ต้องตะยัมมุมบิสมิลลาห์ละหมาดเลยตักบิดก็ไม่ได้นอนอยู่แบบนี้ก็นึกเอาว่าตอนนี้อยู่ในอิริยาบถใดง่ายไหมอิสลามพี่น้องรู้ไหมว่านบีไม่เคยด่าอย่าว่าแต่ซอฮาบะห์แล้วแม้กระทั่งศัตรูของอิสลามยังไม่เคยด่ายิ่งไปกว่านั้นนบียังขอดุอาให้กับศัตรูของอิสลามจำได้ไหมที่ตออีฟนบีเดินไปดาวะโดนเลือดเนี่ยไหลเขาเปียกเลือดเนี่ยแผลเยอะไหมครับเขาเนี่ยเปียกเลือดมาเลกาที่ดูแลภูเขาบอกว่ามูฮัมหมัดเอ๋ยเจ้าขอดูอาต่ออัลลอฮ์สิฉันจะเอาภูเขาไปหนีเมืองตออีฟเพราะเมืองตออีฟเป็นเมืองภูเขาใครไปฮัสเนี่ยแซก็จะพาไปใช่ไหมต้องเสียตังค์เพิ่มอ่ะนะเป็นเมืองภูเขาแต่นบีขอว่าไงครับอัลลอฮุมะฟิรลิกามีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษอภัยโทษให้กลุ่มชนของฉันด้วยเถิดฟะอินนะฮุมลายะละมูนเพราะพวกเขาไม่รู้ถ้าเขารู้เขาไม่ทำอันตรายฉันขอให้ใครครับเมืองตออิสตอนนั้นเป็นมุสลิมยังขอให้กาเฟตด้วยซ้ำอุลามาก็เลยมาบอกฮุกกลมว่าการขอดุอาให้คนต่างศาสนิกขอได้อย่าล้อขอให้อาแปะคนนี้หายป่วยนะโอ้ล้อขอให้คนนั้นเขามีริสกีเพิ่มพูนขอได้เพราะอาแปะอาม่าเนี่ยเวลามีริสกีมาทำทางนะมาทำถนนให้เราสมมุติอย่างนั้นอาแปะเข้าโรงพยาบาลขอได้เพราะอะไรเพราะโลกดุนยาตอนอาแปะมีชีวิตอยู่ขอดุอาได้ถ้าตายแล้วในสภาพที่ปฏิเสธขอดุอาให้ไม่ได้ขอดุอาให้ไม่ได้สามทุ่มแล้วเหรอกี่ทุ่มแล้วฮะฮะสามทุ่มแล้วครับฮะสามทุ่มแปดนาทีได้ครับเดี๋ยวนิดหนึ่งฮะไม่น่าเชื่อนะครับพี่น้องนั่งฟังอย่างขอนไม้นี่นกมาเกาะนึกว่าขอนไม้นี่เนี่ยนี่ยังไม่เข้าเรื่องไปไหนเลยนะอ่ะว่าไงครับสลามครับครับเรื่องนี้เขาการครับการดูอากุนูดในละหมาดซุบฮ์เขาอ่ะครับครับเขาขัดแย้งกันไหมครับเรื่องขัดแย้งไหมเรื่องขัดแย้งนะแต่ทัศนะผมจะถามทัศนะผมไม่กุนูดนี่ทัศนะผมแต่เราจะไปตำหนิคนที่เขากุนูดได้ไหมไม่ได้เพราะมันมีทัศนะบอกว่าเฉพาะซุบฮ์มีแต่ถ้าน้ำหนักเราไม่ให้น้ำหนักเขาก็ได้รู้ว่าอ๋อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องขัดแย้งเข้าใจยังแต่สำหรับผมนี่ผมถือว่าครับอ๋อว่าไงครับเดี๋ยวสักครู่ก็ว่าไงโอ้โหน่าเจ๋งมากเลยนี่เด็กกล้ามากนักเลงด้วยนะจันนะเก่งมากเลยอ่ะเนี่ยให้เขาปนเปี้ยนแบบนี้แหละโตแล้วอัลเลม
อ๋อไม่ได้ครับแต่ตะกี้ผมอธิบายเข้าใจแล้วใช่ไหมครับฮุกมการอ่านกูอ่านดูอากุนูดในซูโบไม่ใช่ฮุกมบิดาสุนนะไม่ได้ครับเดี๋ยวบังเข้าใจนะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วจะงงไม่งงนะการอ่านดูอากุนูดในซูโบไม่ใช่ประเด็นบิดาเป็นประเด็นขัดแย้งครับเป็นประเด็นขัดแย้งครับครับผมเลือกน้ำหนักการดูอากุนูดในละหมาดซุบฮ์นี่นะครับสำหรับผมถือว่าไม่มีไม่เป็นบิดอะห์ไม่ได้เป็นบิดอะห์ครับเป็นปัญหาขัดแย้งกันอะไรนะครับอ๋อที่บอกว่าซอฮาบะไม่เคยกุนูดก็นี่คือน้ำหนักที่มีน้ำหนักแต่ว่าอะไรนะฮะอ๋อตอบแล้วสิแล้วการตอบแบบนี้ไม่ได้มาสร้างความแตกแยกถูกไหมถามว่าถ้ามีน้ำหนักในทัศนะผมถือว่าดูอากุนูดไม่มีในซุบโบเฉพาะซุบโบอย่างเดียวเนี่ยไม่มีถ้าจะดูอากุนูดนาซีละให้ดูอากุนูดนาซีละทั้ง5เวลาแต่ถ้าถามว่าทัศนะอื่นเขาไปอ่านดูอากุนูดในซุบโบที่เขายึดในทัศนะอื่นนั่นเรื่องเขาที่เขาให้น้ำหนักแต่เราจะไปบอกว่าเขาทำบิดอะห์เนี่ยไม่ได้อะไรนะตามได้ครับเชคอุไซมินฟัตวาว่ายังไงครับเชคอุไซมินฟัตวาว่าถ้าเราไปตามอิหม่ามที่อ่านกุนูดให้เรายกมือเหมือนเขาเพราะอิมอิซากับเราะฟากับบิรูอิหม่ามละหมาดอย่างนั้นเราตามนะผมไม่ได้ฟัตวาเชคอุไซมินคืออุลามาสุนนะปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแยกประเด็นให้ดีนะเข้าใจนะมีคำถามอะไรอีกไหมครับไม่ใช่ครับคนละประเด็นครับ3วัน7วันที่ผมบอกตะกี้บางน่าจะได้ฟังเนาะเป็นของใครครับฝั่งนู้นแล้วเอาปฏิบัติได้ไหมไม่ได้แต่ถ้าเขาบอกว่า3วัน7วันนี่ที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดหลักการต้องเตาบ้าตัวแต่ถ้ามุสลิมบอกว่า3วัน7วันเป็นซุนนะห์นี่บิดอะห์เข้าใจผมไหมฮะบางน่าจะงงอยู่เอาใหม่ผมเนี่ยญาติผมตายผมทำ3วัน7วันและมี40วันและมีคนถามผมว่าอาจารย์ทำทำไมอ๋อที่ทำเนี่ยผมเรียนแบบพี่น้องต่างศาสนิกเดี๋ยวก่อนสิถามว่าฮุกมผมคือทำของบาปทำของฮารอมผมต้องเตาบ้าตัวแต่ถ้ามีคนมาถามผมว่าทำ3วัน7วันเนี่ยเพื่ออะไรอ๋ออันเนื่องจากว่ามันเป็นซุนนะห์นบีทำได้ไหมครับอันเนี้ยเป็นบิดอะห์มีคณาจารย์ที่สอนว่ากุนูดเป็นบิดอะห์ก็แล้วแต่อาจารย์ท่านไหนจะอธิบายยังไงผมบอกว่าผมอธิบายของผมอย่างเนี้ยที่ได้ศึกษามาแบบเนี้ยแล้วก็มีหลักฐานทั้งอุลามะทั้งสองซีกด้วยซ้ำพี่น้องที่นี่จะยึดซีกไหนให้น้ำหนักมากกว่าเพราะมันเป็นปัญหาคิลาฟิยะไม่ใช่เป็นปัญหาซุนนะบิดอะห์เข้าใจยังก่อนแล้วแต่ว่าเราจะให้น้ำหนักใครถ้าเราเอาเรื่องนี้มาเป็นเอาตายอันนี้ถือว่าพลาดนะครับจะได้ถูกต้องเราเนี่ยจะได้มีจิตใจที่กว้างด้วยนะ1ตัวเราเนี่ยยึดไปเลยสมมุติเรายึดว่าไม่กุนูดเราก็ไปละหมาดมัสยิดที่เขากุนูดสมมุติเรายืนตามได้มั้ยตามได้มั้ยครับตามได้ทำไมตามไม่ได้อ่ะเราเนี่ยเลือกทัศนะที่ไม่กุนูดนะที่เชคอุไซมีนตอบไว้นะแต่เรายืนตามละหมาดเขาได้นะครับใช่ครับถ้าเป็นเชคของเชคอุไซมีนเนี่ยให้ยกมือแต่ถ้าพี่น้องไม่ยกมือเป็นไรไหม
ไม่เป็นไรก็ยืนเฉยๆได้รู้ไหมว่าการที่เรายอมรับในทัศนะของพี่น้องเราเนี่ยเราเป็นคนยังไงครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเอาเป็นเอาตายแต่เรื่องที่มีมุมมองของนักวิชาการไม่ใช่อย่างผมด้วยนะผมนี่ยาเฮเลยนะครับถ้าเทียบกับอุลามาที่เขาวินิจฉัยเรื่องนี้เพราะผมไม่มีความสามารถเอาฮุกมจากหะดีษออกมาได้ผมก็อ่านจากตำรามาอ๋อเขาก็มีบอกนี่ไงอันนี้ก็บอกว่าไม่มีอ้าวก็เลือกปฏิบัติแต่เราเลือกว่าไม่อ่านก็จบแต่เขาเลือกว่าอ่านเรื่องเขาแต่เราไม่ทะเลาะกันเรื่องใดก็ตามนะพี่น้องถ้าเรื่องนั้นเป็นความชัดเจนว่ามันเป็นบาปเราต้องบอกว่านี่คือความเป็นบาปแต่เรื่องใดก็ตามที่ว่านี่ไม่ใช่ถึงขั้นเอาเป็นเอาตายไม่ใช่เรื่องบาปเราจะมาฮุกมว่ามันคือบาปไม่ได้ใจยังใจอ๋อเมาลิดไม่ได้สิครับอย่างที่ผมบอกไงเราคุยเรื่องอะไรเรื่องจัดวันเกิดเราจัดให้ตัวเองได้ไหมจัดได้ไหมให้กับตัวเองไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรจะจับวันเกิดให้กับนบีเข้าใจยังนั้นเวลาเราคุยเรื่องอะไรเราคุยเป็นเรื่องๆแต่ที่สำคัญอ่ะครับถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องผิดถ้าเขาทำเราทำยังไงครับมันต้องทำไงศาสนาว่าให้ทำไงไปฮะถ้าเห็นพี่น้องเราทำสิ่งผิดเราต้องทำยังไงครับเตือนเอานั่นเรื่องเขาบอกว่าเขาไม่ผิดเออนั่นเรื่องแกแต่ฉันรู้มาว่าไอ้เนี่ยไอ้ที่แกจัดวันเกิดเนี่ยมันผิดเออเนี่ยผิดแต่เราเตือนแล้วเขาไม่เปลี่ยนเขาบอกของเขาถูกนั่นระหว่างเขากับเราหมดหน้าที่หมดหน้าที่ไม่ต้องซีเรียสแต่เรารักเขาใช่ไหมเราก็เตือนเขาบอกเขาเข้าใจใช่ไหมครับที่ผมพูดเนี่ยนะไม่ใช่ของใหม่เลยนะที่จริงแล้วคือของเก่าเลยนะแต่บางครั้งเราอาจจะนำเสนอในอีกรูปแบบหนึ่งเอาใหม่กลับมาใหม่ว่าพี่น้องของเราที่เป็นมุสลิมไม่ว่าเขาจะยึดมัซฮับใดก็ตามเป็นพี่น้องเราไหมครับเป็นอ๋อผมลืมพูดหะดีษนี้ไปเลยบางถามดีมากนะครับวะตัฟตาริกุอุมมะติอะลาซะลาซินวะซะบะอีนมิลละตันประชาชาติของฉันเนี่ยจะแตกออกเป็น3 73จำพวกกุลโลหุมฟินนาทั้งหมดลงนรกหมดเลยอิลลามิลละตันวาฮิดะเว้นแต่พวกเดียวเท่านั้นที่ได้ขึ้นสวรรค์ก็รู้ว่ามันฮิยายารอซูลุลลอฮ์ซอฮาบะห์ก็ถามว่ากลุ่มไหนที่ได้ขึ้นสวรรค์มาอะนาอะลัยฮิวะอัศฮาบีก็ละนบีบอกว่าคนที่ตามฉันและตามซอฮาบะห์ของฉันหะดีษบทนี้หมายถึงยังไงครับผมอ่านใหม่ตัฟตาริกุอาลาตัฟตาริกุอุมมะตีประชาชาติของฉันแบ่งออกเป็นซาลาซินวัสซาบะอิน73จำพวกประชาชาติใครครับบางประชาชาติใครประชาชาตินบีประชาชาตินบีเป็นมุสลิมไหมครับมุสลิมได้เข้าสวรรค์หมดไหมครับนั่นสิสุดท้ายได้เข้าสวรรค์หมดไหมครับใช่แล้วหะดีษนี้หมายความว่าไงอ่ะก็นบีบอกว่าอุมมะตีประชาชาติของฉันตัฟตาริกุเดี๋ยวก่อนสิแบ่งออกเป็น73จำพวกใครแบ่งก่อนประชาชาตินบีถูกไหมแต่นบีสั่งให้แบ่งไหมเปล่าใครแบ่งกันเองเราประชาชาตินบีแบ่งกันเองนบีก็เลยเตือนว่ากุลโลฮุมฟินนะทั้งหมดในลงนรกเว้นแต่คนที่ตามนบีและซอฮาบะนั่นหมายรวมนบีกำลังบอกว่า
ถ้าไม่อยากจะไปลงนรกก่อนเข้าสวรรค์เนี่ยตามฉันและซอฮาบะห์ของฉันเข้าใจไหมไปด่าเขาบิดอะห์ก่อนตาย1เดือนเขาเตาบ้าตัวละหมาดตะฮัจญุดไอ้ที่คำว่าบิดอะห์ไปด่าเขาไปไหนกลับมาหาคนพูดกล้านบีห้ามไปด่าว่าคนกาเฟรนะอย่ากาเฟรโอ้ผู้ปฏิเสธเอ๋ยอย่าด่านะอย่าไปชี้หน้าด่าเขานะเอาแปะเอาหมวยอะไรพวกเนี้ยนบีบอกห้ามพูดอย่างนี้เพราะวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นมุสลิมกับรู้ไหมว่าละหมาดที่มีรอสจะมีคนไม่ใช่มุสลิมมาเข้าอบรมไม่ใช่มุสลิมล่าสุดผมอบรมที่คลอง9คนเชียงใหม่สตรีเชียงใหม่นะครับบินจากเชียงใหม่มาอบรมนมาดที่คลอง9ไม่ใช่มุสลิมใครกล้าด่าเขาเข้าใจหะดีษนี้ยังสุดท้ายประชาชาตินบีได้เข้าสวรรค์หมดแต่ถ้าหากว่าเขาไม่เตาบ้าตอนตายแล้วบาปของเขามากกว่าบาปความผิดของเขามากกว่าความดีเขาก็ลงนรกก่อนสุดท้ายได้ขึ้นสวรรค์ไหมขึ้นนี่นัยยะหนึ่งนัยยะที่สองประชาชาตินบีรู้ว่าพี่น้องของเราจะลงนรกไม่ช่วยเลยเหรอบางไม่ช่วยเหรอก็รู้อยู่แล้วว่าสาเหตุที่เขาทำเนี่ยมันเห็นให้ทำลงนรกเราไม่ช่วยเลยเหรอเชคคนหนึ่งอธิบายหะดีษบทนี้เลยนะครับบอกว่าหะดีษบทนี้มาบอกกับมุสลิมว่าให้ช่วยดูแลมุสลิมด้วยกันอย่าให้ไปแตกถึง73จำพวกและถ้าหากว่าเขาแตกจริงเราต้องเตือนเขาบอกเขาดึงเขากลับมาเราดึงไหมเรานั่งหูกลมอย่างเดียวครับเราเนี่ยนั่งด่าพี่น้องอย่างเดียวแต่เราไม่เคยบอกเขาเลยมีพี่น้องคนหนึ่งไปฟังคุตบะห์ที่มัสยิดหนึ่งครั้งแรกที่เข้ามัสยิดละหมาดวันศุกร์ขอเตบขึ้นชาวนรกแกก็เลยออกมาบอกกับเพื่อนว่าขอโทษนะครับกูเป็นอย่างที่เขาว่าหมดเลยกูเป็นชาวนรกต่อไปกูก็ไม่เข้าสวรรค์แล้วเพราะกูเป็นชาวนรกแล้วยัสซิรูวะลาตุอัสซิรูนบีส่งซอฮาบะห์ไปหัวเมืองต่างๆไปดาวะห์ต่างๆบอกว่าไงครับจงทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากบัชชิรูจงแจ้งข่าวดีวะลาตุนัฟฟิรูอย่าไล่ตะเพิดพี่น้องของเราทุกวันนี้เราดาวะห์เราเผยแผ่เราบอกศาสนาเนี่ยเราไล่ตะเพิดพี่น้องของเราไอ้พวกดาวะห์ไอ้พวกนรกอ้าวแล้วเขาไปอยู่ไหนพวกใครอ่ะพวกเราทั้งสิ้นนะครับเราควรที่ชูโกตขอบคุณอัลลอฮ์ว่าเราได้รับฮิดายะห์ก่อนเขาเราควรร้องไห้ให้เยอะที่เรารู้ศาสนามากกว่าเขายังไม่เปลี่ยนอย่าอัลลอฮ์ช่วยเปลี่ยนเขาด้วยเถิดถ้ามุสลิมมีวิถีแบบนี้สังคมเมืองไทยสูงกว่านี้ครับสังคมเมืองไทยสูงกว่านี้มุสลิมในเมืองไทยจะรักกันมากกว่านี้เราจะมีกี่สถาบันก็ตามดาวเทียม4ช่องน้อยไปตอนนี้ช่อง TM ช่องไว้ช่องยะเต็มและล่าสุดของรอฟาน4ช่องน้อยไปครับเพราะผมไปเปิดดู 3-400 กว่าช่องชัยตอนทั้งนั้นเลยรอฟานมาไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยฉันต้องแจวกับช่องอื่นเปล่าใครบอกฉันมาช่วยกันได้วะช่องนี้เขามีอ่ะดาวะฝั่งนี้อ่ะอันนี้คนดูฝั่งนี้อันนี้คนดูคนจะดูทีเดียวกัน4ช่องเป็นไปไม่ได้ถูกไหมบางทีเขาดูเราแล้วเอออันนี้ตุ๊กครูพูดไม่ค่อยเร้าใจเปิดไปช่องหนึ่งเอออันนี้น่าฟังจริงไม่จริงเมื่อก่อนมีไทยรัฐหัวเดียวนะครับไทยรัฐขายดีอันดับหนึ่งของประเทศพอตอนหลังมีเดลีนิวมีมติชนคนเลยเลือกอ่านเลยมีระดับขั้นว่าควรอ่านหนังสือพิมพ์ประเภทไหนอยู่ในหมวดอะไรมากกว่าเห็นอย่างสุดท้ายนบีบอกความเป็นพี่น้องเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดนบีเนี่ยรักพวกเรานะรักพวกเราที่สำคัญสอนให้พวกเราเนี่ยรักนบีผมจะอ่านหะดีษสุดท้ายสำหรับตรงนี้นะครับมามินชัยอินฟินมีซานอัฟกอรูมินฮุสนินคุลุกท่านรอซูลบอกว่า
ไม่มีสิ่งใดที่จะหนักในตาช่างอัสกอลุที่หนักในตาช่างในวันกิยามะมากไปกว่ามินฮุสนินคุลุกมารยาที่งดงามถ้าท่านครูมีความรู้เยอะแล้วมีมารยาทไม่งดงามมีมารยาทหยาบอุลามาเขาก็ฟัตวาว่าก็ไม่มีประโยชน์ในสังคมถ้าชาวบ้านมีมารยาทที่งดงามมีประโยชน์ในสังคมเอาเข้าจริงมารยาทที่งดงามนี่นะครับมันเป็นตะหนักในตาช่างด้านขวาพี่น้องเรานั่งในร้านกาแฟร้านชาแล้วด่าพี่น้องของเราด่าทั้งวันในขณะที่พี่น้องของเรากลุ่มนั้นหรือคนนั้นถูกด่าเขามีมารยาทที่งดงามกว่าเขาพูดดีต่อเพื่อนบ้านเขาไม่เคยด่าใครเขาพูดจาดีกับภรรยากับลูกพ่อแม่เขาปฏิบัติตัวอย่างดีใครมาขอความช่วยเหลือได้ความช่วยเหลือถามว่าคนสองคนนี้อัลลอฮ์จะรักใครมากกว่าแล้วในวันกิยามะฮ์เนี่ยอัลลอฮ์จะให้ตาช่างใครหนักมากกว่าเพราะนบีบอกว่าฮุสนินคุลุกคนที่มีมารยาทงดงามตั้งหากที่หนักในตาช่างด้านขวาเจอคนนี้ไม่ให้สลามเพราะไม่ใช่พวกเราใครสอนคนที่ยิ่งไม่ดีเราต้องยิ่งไปหาเขาแล้วให้สลามเขาเตือนเขาอันมุมินูอยู่คอลีตุนนาสผู้ศรัทธาที่อยู่ปะปนกับผู้คนทั้งหลายวาซอบะรออาซาฮุมและแล้วก็ซอบัตอดทนในสิ่งที่อะไรในสิ่งที่เป็นความไม่ดีของเขาคอยรุนดีกว่ามุมินลาอยู่คอลีตุนนาสที่ไม่ปะปนรวมกับคนอื่นลายุสบิรุอะลาอาซาฮุมแล้วไม่อดทนต่อความชั่วของเขาหะดีษนบียิ่งอยู่กับผู้คนเขาทำสิ่งที่ไม่ดียิ่งเข้าหาเขาพี่น้องจำให้ดีนะครับฮาซันะคือความดีไซยีอะคือความชั่วจงนบีบอกว่าจงตอบแทนไซยีอะความชั่วด้วยกับฮาซันะด้วยกับความดีอย่าตอบแทนไซยีอะด้วยกับไซยีอะอย่าตอบแทนความชั่วด้วยกับความชั่วเพราะมันจะไม่ประสบความสำเร็จเอาผ้าขี้ริ้วเปื้อนปัสสาวะไปเช็ดปัสสาวะสะอาดไหมครับฟาโรห์เลวไหมครับเลวสุดคนเลยนะอัลลอฮ์ต้องสตาฟเอาไว้ให้ดูคนรุ่นหลังเนี่ยแต่อัลลอฮ์สั่งนบีฮารูนกับนบีมูซาไปด่าวะฟาโรห์ว่ายังไงอิซฮาบาเจ้าทั้งสองจงไปหาฟิรอูนฟิรอูนเนี่ยอินนะฮูตอกอเป็นคนที่ละเมิดสุดๆเลวสุดๆแต่ไปคุยกับฟิรอูนไลยีนันอ่อนโยนเราไม่ค่อยอ่อนโยนกับพี่น้องมุสลิมเราไม่ค่อยอ่อนโยนกับคนที่ทำผิดหลักการของศาสนาเราจะเข้มแข็งเข้มงวดกับคนอื่นเสมอแล้วก็ผ่อนปลนตัวเองจริงไม่จริงเคยเห็นบางคนละหมาดวันศุกร์ละหมาดเข้าไปคนเต็มมัสยิดละหมาดในตุ้นมัสยิดโอ้โหพี่น้องกว่าจะรู้กลัวกว่าจะสยูดกลัวผ้าจะยับหนึ่งประมาณนั้นแหละคือนอบน้อมมากแต่พอละหมาดที่บ้านเหมือนไก่จิกข้าวละหมาดเร็วมากบางคนนี้ลงมาจากเรือนมองมาจากบ้านไก่เห็นยกมือไหว้เพราะไก่ก้มลงจิกเปลือกข้าวเนี่ยบางก้มสยุดเร็วกว่าเห็นไหมเราผิดไหมเนี่ยละหมาดให้คนอื่นดูว่าไปสุราให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนอาเลมเราก็ตะกับบดริยะโอ้อวดนบีบอกโอ้อวดเหมือนมดดำไต่บนภูเขาสีดำในเวลากลางคืนเอาผลบุญจากไหนครับคนที่โอ้อวดผลบุญหมดเลยเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อไหมบางเรื่องใจร่มๆครับความเป็นพี่น้องกันสำคัญเสมอไม่มีใครบนโลกใบนี้ยกเว้นแต่ท่านนบีที่มีความดีหมดเลยไม่มีผิดเราก็ผิดเขาก็ผิดคนผิดด่าคนผิดหมายความว่าไงเขาอาจจะผิดเรื่องนู้นเราอาจจะผิดเรื่องนี้นะครับยะซากัลลอฮ์มีใครถามไหมครับหรือหมดเวลาแล้วหรือจะกินข้าวแล้ว
อ่ะถามไหมจบแล้วใช่ไหมฮะไม่รู้เที่ยวน่าจะเชิญหรือเปล่าไม่ทราบได้นะแต่นี่คือสิ่งที่ผมตั้งใจมาพูดผมอาจจะไม่พูดเหมือนโต๊ะครูคนอื่นนะครับแต่สิ่งที่ผมพูดผมมั่นใจเสมอว่ามาจากอิสลามที่สำคัญนี่อัดเทปนะผมอยู่ในที่สว่างนะมีอะไรนะซีฮัดได้สำคัญที่สุดคือความเป็นพี่น้องนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์